ช่วยกันเถอะบอลไทยศึกใหญ่รออยู่เปิดไทม์ไลน์หาโอกาสเชื่อมจิตเป็นไปได้ไหมอยากให้บอลไทยเดินหน้าเพื่อสู้ต่อทีมชาติไทยในขณะที่ BG ประทุมยูไนเต็ดปล่อยตัวแหลกเสริมทัพจัดเต็มซีซั่นหน้าบู๊บอลเอเชียส่วนอุทัยธานีติดใจนักเตะจากยุโรปแอนเดอร์แก๊งแบบนี้เข้าทางเลยล่ะสิส่วนกวินธรรมสัจจานันท์ถึงเวลาแล้วอำลาทีมชาติไทยแขวนถุงมือ17ปีแห่งความท้าทายทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับสำหรับวงการฟุตบอลไทยก็ต้องบอกว่าโอ้โหจบไปแล้วนะครับจากการที่ลงสนามกันมาอย่างต่อเนื่องนะฟุตบอลบ้านเราในทุกรายการนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีแฟนบอลหลายๆท่านเนี่ยสงสัยนะครับแล้วก็อยากที่จะให้บอลไทยเนี่ยมันไปข้างหน้าแน่นอนแล้วครับการที่ฟุตบอลทีมชาติไทยของเราหรือว่าฟุตบอลลีกบ้านเราจะขับเคลื่อนไปได้ข้างหน้าทุกคนคงจะต้องช่วยกันนะครับไม่มีใครสามารถทำได้แค่เพียงคนเดียวแล้วครับแต่ว่าแน่นอนแล้วครับตอนนี้นะครับหลายๆท่านก็บอกว่าเอ๊ะอยากจะทราบไทม์ไลน์นะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นวันนี้ผมก็ได้ไปหามานะครับทางบอลไทยสแตนเนี่ยเขาเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรมันจะส่งผลแบบไหนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ลองไปติดตามก็ขออนุญาตหยิบยกตรงนี้มาเล่าให้ทุกท่านเนี่ยที่ยังไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นมันถึงลามมาถึงตรงนี้แล้วต่อไปหลังจากนี้มันจะช่วยกันอย่างไรนั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับการลาออกจากตำแหน่งนะครับอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยของคุณประวินพิรมภักดีเนี่ยกลายเป็นที่ฮือฮาเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีการแยกทางเกิดขึ้นทั้งคุณประวินและมาดามแป้งนะครับแล้วก็คุณเนวินชิดชอบคือ3หัวเรือใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยณขณะนี้ก็ต้องยอมรับแบบนี้นะครับว่าถ้าร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับ3ท่านนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำอย่างไรล่ะครับที่มันจะจูนมันจะปรับกันเข้ามาเนี่ยบอลไทยมันจะได้เดินไปข้างหน้าเนี่ยนะครับทางบอลไทยสแตนไล่เรียงอย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยไทม์ไลน์เนี่ยตลอดระยะเวลานะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีการทำงานร่วมกันแต่หลายอย่างไม่ตรงกันนะครับเหมือนกับจอร์จินโยของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องปกติของการทำงานอยู่แล้วนะครับซึ่งส่งผลนะครับก็ไม่เข้าใจกันแล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับในขณะที่ถัดมานะครับทุกอย่างเนี่ยมันสะสมนะครับกระทั่งนะฮะมันเหมือนกับชนวนระเบิดเวลาเนี่ยฟางเส้นสุดท้ายนะครับมันก็ค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีถ้าหากไม่ได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็มาหลังจากจบเกมรอบรองนะครับชนะเลิศลีโวคัพเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงทางสโมสรได้แจ้งเปลี่ยนไปที่สมาคมฟุตบอลเพื่อขอขยับโปรแกรมนัดชิงชนะเลิศจากเดิม16นะครับมิถุนายนให้มาเตะภายในเดือนพฤษภาคมโดยให้เหตุผลว่าจะได้ไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายอีก1เดือนและนักกีฬาจะได้มีเวลาพักเต็มที่ก่อนพรีซีซั่นพร้อมยกเคสช้าง FA คัพนัดชิงระหว่างแบงคอกกับดราก้อนนะครับมาเป็นตัวอย่างนะครับในขณะที่ถัดมานะครับก็ไล่เลียงมาเรื่อยๆการขอขยับโปรแกรมเตะนะฮะเป็นความต้องการของทั้ง2ทีมเมืองทอง BG ไม่ใช่ทีมใดทีมหนึ่งแต่สมาคมฟุตบอลนะครับก็ต้องบอกว่าที่มาดามแป้งเนี่ยนั่งนายกก็ไม่ได้เห็นด้วยเพราะจะส่งผลต่อการเตรียมทีมชาติไทยนั่นเองนะครับในขณะนั้นเนี่ยมันเปรียบเสมือนกันไกที่ตัดฟางเส้นสุดท้ายออกจากกันทำให้คุณประวินยื่นลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นของวันที่23พฤษภาคมแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงนะครับว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวที่มันเกิดขึ้นมันก็คงอาจจะมีเรื่องความเข้าใจต่างๆนานาเนี่ยมากมายกว่านี้นะครับทางสมาคมพยายามที่ติดต่อขอพูดคุยกับคุณประวินเพื่อชี้แจงและปรับความเข้าใจแต่ก็เลยจุดนั้นมาแล้วเพราะไม่สามารถติดต่อได้เลยนะครับและถัดมาสมาคมก็ยินยอมเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันมาเตะวันที่30แต่สุดท้ายก็อย่างที่ทราบแหละครับมันก็มาลงล็อกเอาในช่วงวันไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับส่วนใครหลายคนนะครับกลัวว่า BG จะไม่ให้ใช้สนามซ้อมหรือสนับสนุนทีมชาติไทยก็สบายใจได้เพราะเป็นคนละเรื่องกันที่ทาง BG ยังดูแลเรื่องสนามฝึกซ้อมเหมือนเดิม
เพราะเป็นข้อตกลงร่วมกันของสมาคมกับ BG นั่นเองนะครับอ่ะแต่ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆท่านคงอยากจะให้ทุกฝ่ายเนี่ยจับมือร่วมใจร่วมแรงกันนะฮะเพื่อที่จะผลักดันฟุตบอลไทยให้มันเดินไปข้างหน้าแน่นอนแหละครับผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองมีแนวทางเป็นของตัวเองซึ่งถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันแล้วแล้วก็นะครับบอลไทยของเราไปไกลแน่นอนนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับศึกใหญ่รออยู่ครับส่วนศึกในบ้านเราต้องจับมือรวมพลังกันครับไปสู้กับคนอื่นครับแต่ว่าล่าสุดเลยนะครับก็มีข่าวช็อกมาอีกแล้วนะครับคุณประวินพิรมภักดีส่งหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแจ้งยุติหน้าที่นะครับในการทำทีมชาติไทยอายุไม่เกิน23ปีอย่างเป็นทางการนะครับโอ้โหนี่คืออัปเดตสุดๆแล้วส่วนเหตุผลกลไกจะไปจบยังไงตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วไม่มีใครทราบจริงๆนะครับอ่ะเราไปต่อกันดีกว่านะครับเรามาดูเรื่องของการซื้อขายนักเตะนะครับ BG นี่ก็ต้องบอกว่าเจ้าพ่อเงินถุงเงินถังนะฮะทั้งปล่อยทั้งซื้อทั้งยืมทั้งโอ้โหทุกอย่างมีทุกแบบอะครับ BG นะครับใครจะคุ้มที่สุดนะในการซื้อขายในตลาดซื้อขายนักเตะก่อนที่จะเปิดฤดูกาลหน้าเนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดบุรีรัมย์ปิดดีลคว้าพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลพร้อมกับ3แข้งดาวรุ่งอิรฟานธนดลแล้วก็ธวัชชัยสลับขั้วมา BG แหละครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์รีโวไทยลีกคว้าพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลมาร่วมทีมสลับดีลนะฮะก็ส่งอย่างที่บอกไปส่ง3นักเตะเข้ามาให้กับ BG เนี่ยใช้งานนะครับเดินหน้าเสริมทัพเซอร์ไพรส์เลยนะครับเอาพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นดริกีทีมชาติไทยนะครับมาร่วมทีมน่าจะเอาไปใช้ในบอลเอเชียมากกว่านะครับแต่ว่าอายุอานามเนี่ยถ้าเทียบกับตัวหลักๆที่ส่งเข้ามาแล้วก็คืออิรฟานดอลเลาะนะครับอย่างอายุเนี่ยพิธีวัฒน์เนี่ย29อิรฟาน23ส่วนสูง173ต่อ168นะครับพิธีวัฒน์ก็ดูดีกว่านะครับเรื่องความสูงแต่นิดหน่อยนะครับขณะที่เกมในการลงเล่นนี่อิรฟานดูดีกว่านะ27ต่อ24เกมนะครับแล้วก็ประตูอิรฟานเนี่ยยังยิงไม่ได้นะในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของพิธีวัฒน์เนี่ย1ประตูแต่3แอสซิสต์เท่ากันการใช้โอกาสเนี่ยนะครับ24ต่อ34แล้วก็จ่ายบอลแม่นยำเนี่ยนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับพิธีวัฒน์จะจ่ายแม่นกว่าเกือบ 50% 48.9 ขณะที่อิรฟานน้อยไปหน่อยนะครับ 42.5 เท่านั้นเองนะครับอ่ะก็ต้องบอกนะครับว่า2คนนี้ต้องมารอดูว่าใครจะคุ้มกันแต่ว่ายังมีออปชั่นไงนะครับมีธนดลแล้วก็ธวัชชัยอินประโคนที่ส่งมาให้กับ BG ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมี BG เนี่ยเข้าอย่างเดียวไม่ได้ปล่อยออกเหมือนกันนะครับก็ยังมีปล่อยอิรฟานฟานดี้นะครับแล้วก็เจนลบสัมภาวดีหลังหมดสัญญาพร้อมขอขอบคุณความทุ่มเทตลอดการค้าแข่งกับทีมและอวยพรให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางฟุตบอลต่อไปนะครับโดยอิรฟานฟานดี้กองหลังทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยก็ย้ายมาอยู่กับ The Rabbit ตั้งแต่ปี2019และพาทีมเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จพร้อมพา BG ปทุมคว้าแชมป์ไทยลีกในฤดูกาล 2020/2021 แล้วก็มาคว้าแชมป์นะฮะทางด้านของลีกครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ช่วยทีมไปทั้งหมดใน19นัดทำไป1ประตูรวมทุกรายการในปีนี้นั่นเองนะครับส่วนแนวรับวัย26ปีเนี่ยนะครับอิรฟานฟันดี้ก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับไปสิงห์เจ้าท่าประกาศคว้าตัวนะครับเสริมแกร่งแนวรับบอกได้เลยครับว่างานนี้การท่าเรือปีหน้านะครับมีนักเตะดีๆอีกเยอะต้องมารอดูแหละครับว่าจะจัดให้มันลงตัวได้หรือไม่นั่นเองนะครับในขณะที่อีกสโมสรหนึ่งนะครับอุทัยธานีนะครับล่าสุดเลยเนี่ยมีนักเตะอย่างเจมส์เบรดฟอร์ดนะครับเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับเบนจามินเจมส์เดวิสนะครับอันเตรโอแสนใจรักลูกครึ่งไทยสวีเดนวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ไทยสวีเดนยืมตัวมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าติดใจแข้งยุโรปนะหรือว่าลูกครึ่งที่เคยไปสัมผัสเวทีต่างประเทศมาเนี่ยแม่มักจะชอบใช้งานนะล่าสุดก็ไปเอานักเตะไทยนี่แหละที่ไปเล่นอยู่ที่โอเอชลูเวิร์นสิริมงคลรัตนภูมิอดีตแข้งโครงการฟ็อกฮันส์จากลูเวิร์นนะครับมาร่วมทีมล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยอายุ21ปีเท่านั้นเองนะครับหมดสัญญากับรูเบนช์ในเบลเยียมหลังจบฤดูกาลนะครับโดยก่อนหน้านี้เดินทางกลับมาไทยนะครับร่วมฝึกซ้อมกับทีมราชบุรีนะครับเพื่อเรียกความฟิตนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยกลายเป็นอุทัยที่คว้าตัวสิริมงคลรัตนภูมิมาร่วมทีมโดยเป็นนักเตะใหม่รายที่2ต่อจากทิตาธรอักษรสีนั่นเองก็ตอนนี้มีอะไรเสริมได้ก็ต้องรีบเสริมเพราะว่าใกล้ๆแล้วเนี่ยตลาดวายมันจะไม่เหลือให้เสริมนะครับหลายทีมก็คงจะมีปัญหาตรงนี้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้
มาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะไปจบที่ไหนแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะครับส่วนกวินธรรมสัจจานันท์ก็ถึงเวลาแล้วครับที่ต้องบอกนะครับกล่าวอำลา17ปีในการลงเล่นนะครับและก็ได้รับใช้สโมสรอย่างเมืองทองเนี่ยเต็มอิ่มแล้วก็เป็นความทรงจำที่มีค่าร่วมทุกร่วมสุขเดินทางด้วยกันมาตั้งแต่การสู้เพื่อขึ้นลีก1จนถึงปัจจุบันกวินบอกว่าขอขอบคุณผู้ใหญ่โค้ชทุกท่านในช่วงเวลาของชีวิตรุ่งรวิคุณแป้งคุณอัยวัฒน์ที่ให้โอกาสตลอดมาในการร่วมงานนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ